ผมหลงป่าว่ะท่านผู้ชมเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมผมหลงป่าว่ะหลงป่าในเกมมันใช่หรือเปล่านะบ้าแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์ครับพาร์ทที่23แล้วครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับมาถึงพาร์ทที่23ได้เนี่ยท่านผู้ชมนะช่วงนี้ผมจะเปิดตื่นดึงอ่ะเอาเสียงเมสเซจเข้านะผมช่วงนี้ผมก็จะเปิดคลิปแบบชิวๆแล้วกันนะโอเคทำตามคอมเมนต์ในซีรีส์วันนี้นะครับจากน้องคนไหนเรามาดูกันนะครับมาแล้วครับผมธีรพัฒน์ข่าวดีนะครับผมพี่ครับลองเอากลับบะเอาลองเอารถกลับบะไปลากแม่ครูแคทบูมยาว385ซีหน่อยครับฟาร์ม22ได้ครับผมกำลังมีอยู่พอดีเลยได้ครับผมกำลังมีอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าผมมีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมจัดให้ทันทีครับผมเอากระบะใช่ไหมกระบะนี่ครับกระบะเราจะเอากระบะอะไรดีอ่ะฮะกระบะ BM หรือเปล่านี่โชว์ BM ไปหน่อยลูกพี่เอ้ย BMW นะครับ BMW คือกระบะคอกอ่ะเอาจริงผมก็ทำบ่อยแล้วนะแต่ว่าเบนนะครับผมเบนตัวแรงนะท่านผู้ชมแรงมากๆนะเบนตัวเนี้ยเบนลากได้เปล่าวะไม่น่าลากได้เนาะกระบะนะเอ้ยเอาตัวใหม่ไปเลยโตโยต้าไปเลยนะหรือจะเอาฟอร์ดแรปเตอร์นะเอาฟอร์ดแรปเตอร์ดีกว่าเนาะฟอร์ดแรปเตอร์มาเฮ้ยเอารถฟอร์ดตัวใหม่ผมไม่ได้มาอีกโอ้โหไม่ได้ติ๊กมาอีกกูนี่โอ้โหเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงครับแป๊บเดียวอันนี้นะผมคือมันอยู่ในโหมดไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาฟอร์ดแรปเตอร์ไปนะครับฟอร์ดแรปเตอร์มาลูกพี่ฟอร์ดแรปเตอร์จะเป็นรถตำรวจนะครับเอาตำรวจออกเอามันมีไฟแต่งด้วยนะท่านผู้ชมเอาแบบนี้เลยกันนะเอาตำรวจออกแล้วก็สีผมนี่เลือกเป็นสีแดงๆนะครับโอ้เมียงมีสีเงินด้วยสีแดงๆนะครับนะครับจะได้แบบดุๆแล้วกันนะวุบวุบวุบบัดทำลายทำลายกระเด็นเลือกสีส้มดีวะให้สีส้มก็สวยนะผมว่าไปเนี่ยเฮ้ยส้มสวยนะไม่เลวนะถ้าสีเหลืองล่ะเยลโล่ดิไม่ใช่จะบอกว่าสีเหลืองเฉยๆนี่แหละเอามาฟอร์ดแรปเตอร์มาแต่ผมว่าข้างหน้ามันบังโลโก้ฟอร์ดเกินไปเอาแบบโล่งๆมะโล่งๆเลยปะโล่งๆไปเลยไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งนะผมกระบะลากรถแคทบูมยาวอ่ะท่านผู้ชมนี่ครับแคทบูมยาวกระบะลากแคทบูมยาวอ่ะเดี๋ยวบูมยาวในวันนี้ผมจะเลือกเป็นสีแบบโทนออกเหลืองๆหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้นะครับมีที่หุ้มกระบอกด้วยโอเคไม่ใช่นี่วะประมาณนี้ครับแล้วก็ซื้อไปนะครับผมแล้วก็โลเบทของเรานะครับโลเบทของเราจะใช้เป็นตัวอะไรดีอ่ะตัวใดหรอวันนี้เราเป็นรถขุดใช่ไหมใช้เป็นโลเบทตัวใหม่ไหมอันนี้จะเป็นโลเบทที่ไว้ใช้สำหรับงานไปลากรถที่เป็นล้อท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เราไปใช้ตัวนี้ดีกว่ามันขยายได้เนาะนี่เราใช้ตัวนี้เลยเงียบมันขยายได้นะครับเอามาเลยเอามาเลยครับเอามาเลยถ้ามีก็เอามาเลยครับเอามาเลยเอามาเลยครับเอามาเลยเอามาเลยถ้ามีก็เอามาเลยครับนะทุกท่านครับเอ้ยมันเลือกได้แค่นี้หรอเวอร์นะดึง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 เอาตัวนี้มาโอเคไปเดี๋ยวเราแล้วอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวลากนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีตัวนี้คือจะไม่สามารถที่จะลากได้นะครับทุกคนครับตัวนี้แล้วกันเนาะไปกระบะของเราอยู่ไหนวันนี้เป็น Ford Raptor นะครับผม Generation Y นี่มาดูกันว่ากระบะจะลากไหวหรือเปล่าอู้แรงมากเลยอ่ะกระบะแม่งแรงจริงวะ Ford Raptor เนาะท่านผู้ชมเนาะบุ๊บบัดนี่เดี๋ยวเราจะเป็นดุดันครับผมดันดุนะครับผมนี่หู้ยเฮ้ยแจ๋วกระบะแม่งมีซันรูฟด้วยเหรอ
เวอร์จริงกระบะมีสลูปอย่างกับรถสปอร์ตหัวข้างหลังนั่ง3คนโอ้โหถ้าเปิดประตูได้จับเลยเฮ้ยนี่เป็นแคปนี่ว่ะไม่ใช่4ประตูนี่ว่ะแต่แคปมันกว้างนะครับเฮ้ย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 ต่อดิพี่ต่อดิเฮ้ยบักฮาหนิไหมเออต่อเฮ้ยเออนั่นแหละชิวๆครับผมบอกได้เลยว่าชิวครับนี่กูเปิดแอร์แม่งเลยทำคลิปไปเปิดแอร์ไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องหูมันต้องอ้อมไปฝั่งนู้นดิพี่ต้องอ้อมฝั่งนู้นเออไหนๆก็มาแล้วฝั่งนี้ก็ได้อะช่วยลงมาแล้วมาดูกันว่าแคทจะบูมจาวจะขึ้นไหวหรือเปล่านะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ตัวนี้85ตันนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะบูมยาวซะด้วยนะเป็นบูมยาวรถเหมืองอ่ะท่านผู้ชมเราเคยเห็นแต่บูมยาวที่เป็น200ใช่ไหมอันนี้บูมยาวรถเหมืองอ่ะใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูเอาอะบูมยาวรถเหมืองอ่ะไม่รู้ขึ้นได้ก็น่าจะได้อยู่มั้งโอ้พอดีเลยอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยแหมเด้โอ้โหแต่แม่งก็ยังมีผุยดีอ่ะก็ยังผุยดีเนาะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันต้องค้ำหลังเหรอต้องค้ำหลังเหรอลูกพี่เหมือนฝนจะตกเลยว่ะแหมในเกมก็ตกเออในเกมก็ตกชีวิตจริงก็ตกนะคำหลังนะครับนี่อันนี้เป็นคอมเมนต์ในซีรีส์พาร์ทที่23นะท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มันจะไม่มาถึงพาร์ทที่23เลยนะครับจะไม่มาถึงเด็ดขาดนะถ้าไม่มีทุกคนนะครับเอาล่ะใครอยากมีส่วนร่วมก็ลองขอมาได้นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าสนใจเดี๋ยวผมจัดให้อุ้ยบาลานซ์แม่งโคตรดีอ่ะเนาะบาลานซ์ดีจัดเลยอ่ะคือแบบมันไม่ยกล้ออ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเร็วมากเฮ้ยอย่าเพิ่งบีบแต่ดิรถบีบแต่นะครับโอเคไปออกงานได้ทุกพี่ล็อกหน่อยกึบเรียบร้อยไปแม่งฟอร์ดแม่งแรงจริงครับทุกยมโอ้ฟอร์ดแม่งแรงจริงอ่ะสมแล้วที่ราคาแบบหลายล้านนะครับชนหรือเปล่าเนี่ยชนนิดหน่อยโอ้โหฟอร์ดแม่งแรงจริงว่ะเอ้ยผมมาผิดเลนนี่ว่ะก็ว่าทำไมรถมันวิ่งสวนโอ้โหดูมันลากว่ะโอ้โหดูพี่แกลากว่ะทุกยมโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหพี่แกแบบลากแบบชิวเลยอ่ะมันโหดเกินไปโหดจนผมกลัวนะว่าบางทีเนาะเอ้ยมันโหดเกินโอ้โหดูมันโหดเกินอ่ะเนาะท่านผู้ชมดูอ่ะเอ้ยมันโหดเกินไปไหนดูดิถ้าเราทำแบบบาลานซ์ไม่ดีมันจะยกล้อปะเดี๋ยวรอดูบาลานซ์มันนะครับแล้วถ้าเราผมถอยไม่อีกอ่ะมันจะแบบถ้าแบบบันลัดแย่ๆมันจะยกล้อปะกูไม่ยกเลยอ่ะเอาตรงนะถ้าเป็นบางคันนะถ้าเป็นกระบะคอกนะยกล้อแล้วนะแต่นี่เป็นฟอร์ดมันไม่ยกล้อเลยอ่ะเฮ้ยเบื่อไปผมว่าเบื่อนะผมว่าเบื่อเลยนะเฮ้ยคือเวอร์เลยนะคือฟอร์ดแบบทำไมบรรลัมมันดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฟอร์ดก็ยังเป็นฟอร์ดอยู่วันยังค่ำเหรออ่ะเดี๋ยวเราลองไปขึ้นเหมืองดูดิไปขึ้นเนินดูดิไม่ใช่ขึ้นเหมืองโอ้โห85ตันครับเดี๋ยวจะเชื่อเดี๋ยวไปขึ้นเหมืองดูเอ้ยขึ้นก็ตรงนี้ทำไมมันสวยจังวะเนี่ยโอ้โหคือแบบแม่งไปไหนแม่งก็สวยด้วยดูมันทำว่ะ
ไอ้เหี้ยมันก็โคตรสวยอ่ะโอ้โหมีร้านจอดรถด้วยอ๋อเป็นร้านอาหารอ๋อก็นึกว่าอยู่ทำไมสมสวยจังวะโคตรสวยเลยมีคลองน้ำด้วยนะผมสวัสดีครับเจ๊ร้านเปิดแล้วป่ะครับร้านอะไรครับเนี่ยร้านโอ้ร้านชงเหล้าเหรอเนี่ยร้านขายเฟอร์นิเจอร์เอ้ยร้านขายแบบของเครื่องครัวร้านเปิดหรือเปล่าครับเจ๊ไม่ครับไม่ครับขอไม่เปิดหรอครับไม่ต้องเสียครับอุ้ยเอาไม่เป็นไงนี่บ่โอ้ยสบายๆจังสิเนาะเจ้าดีเนาะโอ้จะเว้าคนตีนปานนี้แม่ไม่ไงเออเจ้าจิตบรรทัดเท่าเด้มันจิบรรทัดเท่าเด้ยิบไปก่อนเถอะไปก่อนอายุเด้อโว้ยยกล้อยกล้อเฮ้ยมียกหน่อยมียกนิดหน่อยยกนิดหน่อยดูไฟว่ะดีทามลันนิ่งไลท์ดีทามลันนิ่งไลท์นะครับทามก็แปลว่าเวลาใช่ไหมแปลไม่ออกว่ะรันก็แปลว่าวิ่งใช่ไหมไฟวิ่งอะไรประมาณนั้นไฟวิ่งเป็นเวลาใช่ไหมชนเยอะชนโอ้โหแรงจริงอ่ะท่านผู้ชมคือแบบพี่ใหญ่แม่งแกแรงจริงว่ะพี่ฟอร์ดแกแรงจริงผมยอมรับเลยครับดูอ่ะคือผมยอมรับเลยครับพี่ฟอร์ดแม่งแรงจริงครับเออผมยกนิ้วให้เลยอ่ะโอ้โหเอาตามจริงอ่ะสามารถแบบระบุเอ้ยโอ้ยตามจริงสามารถระบุระบุด้วยระบุได้นะว่าอยากให้เอารถอะไรนะระบุเป็นรถไปเลยก็ได้อ้ากระบะคอกอยู่ตรงนี้พอดีลองกระบะคอกดูดิลองกระบะคอกดูดิกระบะคอกอยู่ตรงนี้พอดีว่ะลองดูตามจริงอ่ะระบุได้เลยนะว่าจะเป็นรถอะไรนะครับระบุได้เลยนะครับแวบแล้วมึงอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคโหแปดสิบห้าตันนะระบุได้เลยครับว่าอยากโอ้ยอันนี้ผมลืมล็อกนี่ว่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมผมลืมล็อกว่ะลืมล็อกเฮ้ยโอ้โหล้อลอยเลยฉันจะพาเธอลอยลงไปในอวกาศโอ้โหกระบะคอกคือลอยเลยอ่ะโอ้กระบะคอกคือลอยเลยครับท่านผู้ชมแต่พอร์ตแรปเตอร์ผมยอมรับใจพี่แกจริงครับพี่แกไม่ลอยเลยอ่ะท่านผู้ชมเนาะปอร์ตแรปเตอร์คือพี่แกไม่ลอยเลยอ่ะโอ้โหดูอ่ะยอดสุดยอดพี่เดี๋ยวเอาทำบาลานซ์มาดีๆดิเดี๋ยวผมจะเอากระบะนี้ลากหรือฟอร์ดแรปเตอร์ผมคิดว่ายังไงก็ไหวครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมอยากลองรถอยากลองไอ้อีซูดูว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอันนี้มันจอดท้ายๆเลยนะเนี่ยมึงก็ยังยกอยู่ดีเหรอเฮ้ยก็ยกบ้างลอยบ้างลอยบ้างลงบ้างเนาะท่านผู้ชมเนาะลอยบ้างลงบ้างก็ให้อภัยกันได้นี่เสียงแถบผ้าอะไรวะเนี่ยไปกันเลยยูยัดลูกเข้าไปอ๋อทางนี้ก็ไปได้ใช่ไหมเส้นเนี้ยเหมือนผมจะตกน้ำอุ้ยไปผมดูจากแบบเมื่อกี้นะแบบผมดูจากแบบเมื่อกี้มันตรงมาอย่างเงี้ยตรงมาทางเนี้ยโอ้โหกูเสียหายหลายแสนเลยพี่ผมเชื่อแล้วเสียหายหลายแสนเลยมองไงดีวะเนี่ยโอ้ยมีป่าบ่เนาะมีป่าดุกบ่เนาะโอ้โหมีเกาะกลางด้วยนะโอ้โหทำอย่างสมจริงอ่ะโอ้โหแล้วดูหินเนี่ยหินเยอะจัดเลยอ่ะ
จะเอ้ยไม่ใช่หินนี่ว่ะท่อนไม้นี่ว่ะตอไม้นี่ว่ะโหนี่น้ำไหลลงมาจากบนภูเขานะครับโหธรรมชาติจัดๆอ่ะดูอ่ะโอ้ธรรมชาติจริงโอเคครับผมสำหรับพาร์ทที่ผมปิดไว้เพียงเท่านี้นะมันตกไปแล้วมันจะขึ้นเขาสักหน่อยไม่ได้เลยโอ้ขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทที่23นะผมขอมาอีกขอมาอีกสนุกดีสนุกดีนะผมอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้โอ้โหแม่งเอ้ยพลาดตกว่าอยู่เหมือนผมจะตกน้ำโอ้โหใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมก็กว่าจะมาถึงพาร์ทที่22ได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับปกติผมไม่เคยทำอะไรที่มันยาวยืดยาวนานอะไรขนาดนี้นะครับอ่ะเจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหมีหินมีทรายด้วยเหรอวะเนี่ยสมจริงไปนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ